คุกเข่าขอแต่งงานและก็เข้าพิธีหมั้นกันเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปลายปี2563ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักไฮโซชื่อดังบูบีวารินิธิกันไพบุญดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังและก็ว่าที่สามีหนุ่มบูมชาคริตเอื้อวิสารศิลป์ทายาทนักธุรกิจนำเข้ารถหรูแต่ก็ไม่ทันข้ามปีล่าสุดก็เป็นแค่ข่าวช็อกไม่น้อยเมื่อบูบีออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่าได้เลิกราและยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลงแล้วบีก็ต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวของบีนะคะบีเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ทุกอย่างมันพังลงเพราะว่าตัวของบีเองบียอมรับผิดทั้งหมดและขอโทษให้มีสักวันที่พี่บูมจะให้อภัยบีและก็คุยกันได้นะคะบีขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเวลาผ่านมามีค่าและก็เป็นบทเรียนสำหรับบีการเลิกราการรักก็ยุติความสัมพันธ์กันในครั้งนี้บีเสียใจมากๆค่ะตอนแรกมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยฝันเอาไว้แต่ความผิดเนี่ยบีทำเองและก็บีก็รับผิดบีขอโทษครอบครัวของพี่บูมและก็ครอบครัวของบีเองกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่บีคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบและก็ถี่ถ้วนดีแล้วขอโทษพี่บูมและครอบครัวคนรอบข้างพี่บูมด้วยนะคะบีขอโทษจริงๆค่ะบีหวังเอาไว้ว่าจะได้รับความเข้าใจและเห็นใจยอมรับในคำขอโทษของบีจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่บีรู้จักนะคะ